ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกันนะอีกครั้งผมไม่เห็นหน้าค่าตากันมาตั้งเนิ่นนานก็คือเมื่อวานน้องคนนึงทักมาแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องมหาลัยเป็นการตั้งคำถามที่ถูกใจเรามากคือการถามมาเป็นอย่างๆถามเป็นข้อๆไม่ได้ถามเราแค่ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนั้นเราก็เลือกตอบไม่ถูกใช่ไหมคือเขาถามแบบ20ข้อแกฉันก็เลยบอกว่ามาฉันจะตอบให้เดี๋ยวเรามาอ่านข้อความจากทางบ้านกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่นันนะหนูชื่อจุดๆนะคะเป็นตึ๊ดเดี๋ยวตามที่ในช่อง YouTube ขอบคุณมากค่ะพอดีสนใจศึกษาต่อที่เหอเปย ดู YouTube จริงๆป่ะเนี่ยบอกว่าจะอยากศึกษาต่อจากที่เหอเปยฉันเปิดให้ดูว่าเพราะอะไรก็คือพอเสิร์ชปุ๊บก็จะเจอเสิร์ชปุ๊บก็จะเจออันนี้เว้ย No longer recommended ทำไมน้องยังสนใจอีกคะ ไม่เป็นไรจะมาตอบคำถามถ้าน้องก็อยากรู้เราก็จะตอบนะคะทำไมพี่นัทถึงเรียนที่เหอเปยล่ะในเมื่อมหาลัยที่จีนมีตั้งมากมายคือจีนได้ต้าเหรียญเพราะว่ามันอยู่เหนือไปกว่านี้อีกเราหวังว่าเราจะได้เจอหิมะเยอะขึ้นเราก็เลยเลือกไปเหอเปยเพราะมันยังอยู่เหนืออยู่แล้วมันก็มีหิมะอยู่แต่ถึงเวลาจริงแล้วก็เบื่อหิมะอยู่นะหิมะแบบปนกับสีโครนสีดำแล้วมันไม่ได้สวยตลอดอะไรเงี้ยไปหิมะเฉยเราก็เลือกเก่งมากพี่นายทุนปีหนึ่งไหมคะการได้ทุนปีหนึ่งยากไหมคะทำอย่างไรถึงจะได้คะอันเนี้ยช่วงตอนที่นานาอยู่ปีหนึ่งมันไม่มีนโยบายอย่างนี้เว้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง3 สามารถยื่นขอทุนปี2ถึงปี6ได้ไหมคะวิธีขอทุนอย่างไรกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะและต้องได้เกรดเท่าไหร่ถึงจะได้ทุนแล้วได้ทุนเต็มเลยไหมคะมันรวมกันเนาะมันเชื่อมกันทั้งนั้นงั้นฉันเล่าเลยละกันที่เห็นตอนเนี้ยคือจะเหมือนแบบว่าเขาจะเอาทุนมันจะมีทุน 100% อะไรเงี้ยเอาไปอันนี้คือในมุมมองของฉันนะฉันรู้สึกเหมือนแบบว่าเขาเอาไปโกยเด็กมาเว้ยเอาทุนไปแจกปุ๊บแล้วก็ปีถัดมาโควต้าทุนมันจะเหลือน้อยลงมากๆเพราะเหมือนเขาเอาไปทุ่มกับปีแรกๆแล้วก็อ่ะเดี๋ยวฉันจะบอกว่าทำไมฉันถึงคิดอย่างนี้อ่ะสมมติฉันเอาทุนปีให้แกทุน 100% นะจ๊ะ36,000 หยวนปีแรกอ่ะปีแรกฉันให้เธอลองเรียนฟรีๆเลย36,000 หยวนปีแรกเสร็จปุ๊บพอปี2ถึงปี6ทุน 100% เนี่ยจะเหลือตำแหน่งเดียวก็คือเฉพาะคนที่ได้ที่1เท่านั้นก็แบ่งทุนแบบ3ก็คือทุนที่ได้ 5,000 หยวนซึ่งตอนปีนั้นนะค่าเรียนไม่ได้ 36,000 เว้ยปีนั้นค่าเรียนคือ 30,000 แต่พอเขาเริ่มมีการเอาทุนปีแรกไปแจกเขาขึ้นค่าเรียนเป็น 36,000 แกนึกภาพออกป่ะถ้าสมมติว่าปีแรกแกได้ฟรี 36,000 ปีถัดมาถ้าแกไม่ได้ทุนเลยอ่ะแกก็ต้องจ่ายปีละ 36,000 อยู่ดีใช่มั้ยถ้าเทียบกับปีนั้นก็คือแกจ่ายค่าส่วนต่าง 6,000 หยวนคูณ5ปีที่เหลือก็คือ30,000 หยวนแปลว่าถ้าปีแรกแกได้ทุนมา 100% อ่ะเรียนฟรีลองเรียนดู 36,000 หยวนก็เข้ากับว่าแกจ่ายเท่าชั้นแบบตอนไม่ได้ทุนเลยถ้าได้ทุน100ก็โอเคแล้วว่าทุน100มีที่เดียวนะทุน 50% มี2ที่แล้วก็ทุนที่3ไม่มีอยู่มีอยู่ประมาณ10อ่ะประมาณเนี้ยประมาณ10ก็ในรุ่นนึงต้องประมาณ 60-70 คนก็ไปแข่งกันเอาสามารถยื่นขอทุนได้ไหมนะไม่เคยยื่นขอทุนนะไอตอนนั้นได้ทุนนะก็คือเน้นเรื่องทำกิจกรรมให้มันแบบให้มันเป็นแทนกิจกรรมเอาเลยคือรู้ว่าเรียนไม่เก่งอยู่แล้วแต่ว่าเฮ้ยเรียนยังไงให้มันได้เงินมาเที่ยวอะให้มันได้แบบว่าให้มันได้เพย์แบ็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบมาเห็นการแจกทุนเด็กปีหนึ่งที่แบบนึกภาพออกไหมคือกว่าเราจะได้ทุนคือเราทำกิจกรรมเราต้องแบบนู่นนี่นั่นเราต้องมีแบบเหมือนผลงานในปีแรกแล้วปีถัดมาเราถึงจะได้ทุนที่เป็นผลงานจากปีแรกแต่ไม่ได้เบลมว่าแบบไม่ทำอะไรเลยทำไม่ได้ตรงเนี้ยเงินค่ากินต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ค่าความชีพสูงมากไหมถ้ารู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับเราคือข้าวมันก็จะแบบว่าจานละประมาณ50บาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นข้าวแบบโรงอาหารธรรมดาประมาณ50ถึง100อะไรเงี้ยก็มีค่าความชีพหรอนะชอบค่าความชีพประเทศจีนนะรู้สึกว่าค่าซับเวย์เขา2หยวนก็คือ10บาทเดินทางอ่ะสูงสุด3หยวนก็คือ15บาทเดินทางไกลมากไม่เหมือนที่นี่เลยนะที่ประเทศ นี่คือแบบแพงเกินค่ารถเมล์ที่นู่นก็คือ2หยวน1ถึง2หยวนก็คือ5ถึง10บาทแค่นั้นเองแล้วประเทศเขายิ่งแบบเจริญมีแบบจักรยานเช่าคือแบบ20นาที2หยวนก็คือ10เป็นจักรยานเช่าที่แบบว่าบิดแล้วมีแรงช่วยคือเป็นจักรยานเช่าที่แบบว่ามีไฟฟ้าในตัวไปลองดูดิค่าเครื่องบินไปเหอเปยเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินนะมันจะมีเหอเปยแอร์ไลน์ที่เพิ่งมาใหม่แล้วมันดีมากมันคุ้มมันที่นั่งดีแล้วก็มีสปริงแอร์ไลน์ที่แบบว่าไม่มีคาวที่นั่งแคบมากถ้าจะนั่งก็คือต้องนั่ง VIP เท่านั้นแต่ที่ VIP ก็ปรับเบาะไม่ได้อยู่ดีคือประทับใจเหอเปยแอร์ไลน์มากต้องไปขึ้นที่เจิ้งติ้งแต่มันก็มีรถแถวๆมอรถบัสสนามบินไปมอไปสนามบินได้แต่ว่าขากลับก็ดึกๆก็มีแหละมั้งจำไม่ได้แล้วอ่ะคือลองมาหลายแบบมากลองไปขึ้นที่ปักกิ่งบ้าง
ลองไปลงที่ปักกิ่งบ้างลองไปจวงบ้างอะไรเงี้ยก็คือก็สบายถือว่า average ถือว่าไม่ดีเกินไปไม่แย่เกินไปถือว่ามีแบบทั้งข้อดีและข้อเสียนะจบปี6ต้องฝึกงานให้1ปีคือยังไงเหรอคะเรื่องโรงพยาบาลเองใช่ไหมเรื่องโรงพยาบาลเองต้องรับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแพทย์ฝึกหัดก็คือเป็นปี7ที่ว่าต้องฝึกไทยฝึกงานที่ไทย1ปีนี่แหละการที่จะสมัครเป็นแพทย์ฝึกหัดก็คือสมัครผ่านแพทยสภาที่ว่าเขาจะประกาศว่าเขาเปิดรับสมัครแพทย์ฝึกหัดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้เราเลือกอันดับ1อันดับ2แล้วเราก็ไปสอบตามข้อกำหนดของแต่ละโรงพยาบาลเลยเลือกโรงพยาบาลเองใช่ไหมก็เลือกเองแต่โรงพยาบาลก็เลือกเราด้วยนะฝึกงานที่โรงพยาบาลที่ไทยเสียค่าฝึกไหมคะเสียค่ะถ้าเสียมาเท่าไหร่ที่นี่เสียรวม150,000บวกกับค่าหอรวมเป็น180,000นะคะแล้วเราได้เงินเดือนระหว่างฝึกไม่ได้ค่ะเราไม่มีเลขโบนะคะถ้าเราฝึกงานโรงพยาบาลไหนสามารถทำงานโรงพยาบาลได้เลยไหมคะหรือต้องสอบอะไรก่อนหรือเปล่าก็คือถ้าเราสอบใบประกอบสเต็ป3ได้แล้วแบบก็ทำงานได้แหละคืออันนี้นะก็ยังไม่รู้เพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าถ้าอยากเป็นอินเทิร์นต่อที่นี่หรือว่าอินเทิร์นก็คือเป็นแพทย์ใช้ทุนหรือว่าแพทย์เพิ่มพูนทักษะคือถ้าอย่างเราอ่ะเราเรียนต่างประเทศเขาใช้คำว่าแพทย์เพิ่มพูนทักษะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแพทย์ที่ไทยเขาใช้คำว่าแพทย์ใช้ทุนอะไรเงี้ยโดยใช้คำในการว่าอินเทิร์นถ้าเราจะเป็นอินเทิร์นที่นี่อ่ะเขาบอกว่าสามารถสมัครต่อได้แต่นานยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่รู้เหมือนกันการเดินทางสนามบินไปมองเหอเปิดหรือมองเหอเปิดไปสนามบินเดินทางยังไงคะแล้วเดินค่าเดินทางเท่าไหร่ถ้าแท็กซี่ก็คือแบบเคยโดนแบบคนละ20 บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องนั่งไปหลายคนเคยโดนแท็กซี่โกงจ้ะมันจะมีรถบัสสนามบินที่อยู่เยื้องๆมอไปอะไรเงี้ยก็คือประมาณ1บล็อก1ไฟแดงคือเดินลากกระเป๋าไปก็ได้ตารางเรียนที่เหอเปิดแน่นมากมั้ยคะว่าเรียนเฉลี่ยกี่ชั่วโมงกี่วิชาเข้าเรียนเช้าสุดกี่โมงแล้วหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์เหมือนที่ไทยไหมหยุดนะเสาร์อาทิตย์ก็คือไม่มีเรียนก็คือเรียนตั้งแต่ประมาณ 8:00 นถึงประมาณเย็นก็คือเรียนเหมือนเรียนมปลายเขาก็จัดตารางเรียนมาให้แล้วถ้าเรียนเต็มวันก็จะเรียนตั้งแต่ 8:00 นถึง4โมงเย็นหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่ามีอาจจะมีวิชาที่เรียนไม่ทันเนี่ยก็จะไปเรียนต่อจนถึงแบบ4 ทุ่มอะไรเงี้ยตารางอะมัน4 ทุ่มก็จริงอะแต่ว่าเสร็จจริงๆก็ประมาณ3 ทุ่มถ้าอยู่หอในของมาใช้เวลาเดินทางไปเรียนประมาณกี่นาทีประมาณไม่เกิน10 นาทีตอนปี3กับปี5สอบเป็นแนว1กับ2ใช่ไหมคะคือเราจะได้สอบตอนปี4กับปี5ปี6อะไรสักอย่างประมาณเนี้ยเพราะว่าเราต้องจบปี3ก่อนใช่ไหมเราถึงจะสอบแนว1ได้แล้วไอ้ตอนที่เราจบปี3อะเราต้องไปรอสอบรอบตอนนั้นเราอยู่ปี4อะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องกลับมาสอบที่ไทยใช่กลับมาสอบที่ไทยพี่สอบแนว1 2กี่ครั้งล่ะคะสอบยากไหมคะนานาสอบเป็นแนว1 2ครั้งพอสอบยากไหมคะนักศึกษาใครกับทีมเรียนในห้องเรียนไหมไม่นะคือเขาไม่ได้สอบอยู่ที่ไทยแน่นอนเรารู้สึกอย่างอาจารย์เขาไม่เน้นพอยที่บอกว่าเราจะไปใช้สอบได้สุดท้ายก็ต้องไปหาอ่านสรุปหรือว่าอ่านพอยอยู่ดีพอยของการสอบแล้วจ่ายค่าเทอมบวกค่าหอตอนไหนหรอแล้วจ่ายตอนไหนล่ะคะก็จ่ายหลังจากเปิดเทอมมาประมาณเปิดเรียนปีนั้นประมาณ1 เดือนเปิดเรียนเดือน9จ่ายภายในเดือน10เวลาที่เราเปิดตอนนี้แค่1 ชั่วโมงนะคะการเตรียมตัวก่อนไปเรียนที่นู่นมีอะไรบ้างหรือคะจะกระโดดยังไงคนเดียวอะไรไปบ้างหรือคะเตรียมตัวก่อนไปเรียนที่นู่นใส่ชุดเล่นไปเรียนหน้าหนาวก็ใส่เสื้อโค้ทคลุมอยู่แล้วข้างในใส่ชุดนอนยังได้ฉันยังเคยใส่ชุดนอนไปเรียนเลย จะกระเป๋ายังไงหรือคะคนเดียวไรบ้างไปดูในคลิปเตรียมของไอของที่นานาเอาไปจีนก็ได้เคยทำคลิปไว้ข้อสอบเลื่อนชั้นไม่มีข้อสอบเลื่อนชั้นนะเป็นข้อถ้าทำข้อสอบถ้าสอบผ่านก็ผ่านก็ขึ้นไปได้เลยเกรดแต่ละปีเนี่ยเขาไม่ได้คิดเป็นเกรดมาให้เราอะคือที่จีนมันเขาไม่ได้คิดเกรดเหมือนที่ไทยอะเขาไม่ได้คิดเป็นเกรด4อะไรเงี้ยเกรดหรือคะแนนรักษาไว้เท่าไหร่ล่ะคะถ้าจะเอาแค่เรียนผ่านๆก็แค่สอบผ่านก็พอแล้วอะแกไม่จำเป็นต้องรักษาเกรดอะไรเลยคะแนนผ่านอยู่ที่60 ใน 100คะแนนสอบแค่นั้นเลยข้อสอบเลื่อนชั้นปีไม่ยากค่ะเขาจะมี suggestion หรือว่าเป็นแนวมาให้นักศึกษาจะที่ส่วนใหญ่เป็นที่เรียนอิสลามหมดเลยหรอคะส่วนใหญ่เป็นคนใต้มีเด็กจากภาคอื่นบ้างไหมตอนนี้น่าจะไม่ค่อยเหลือแล้วมั้งอย่างที่พูดมาอย่างที่แกถามมาแหละมีเพื่อนชาวไทยที่เหอเปิดเยอะไหมคะคือจะเรียกว่าเยอะหรือไม่เยอะคือเทียบกับมองอื่นก็ไม่เยอะแต่ถ้าเทียบแต่ถ้าท่านจะรู้สึกมันก็เยอะนะตอนไปเรียนที่เหอเปิดได้เพื่อนหรือคนจับเรียนด้วยไหมก็คือไม่มีเพื่อนเลยไปนับศูนย์เรื่องเพื่อนเรื่องภาษาอะไรไปนับศูนย์ที่นู่นใหม่หมดเลยพี่นายมีความสุขตอนเรียนที่นู่นไหมคะถ้าเรื่องเรียนก็มีความสุขเรื่องการใช้ชีวิตก็มีความสุขรู้สึกว่าเราชอบชีวิตที่นู่นนะอยากกลับไปอยู่ที่นู่นอยากกลับไปอยู่ที่นู่นสักพักกลับไปอยู่ที่นี่สักพักอะไรก็คือมันก็มีข้อดีก็คิดถึงอาหารไทยแหละแต่ว่าเรื่องคุณภาพชีวิตที่นู่นดีกว่าที่นี่มากส่วนเรื่องสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ก็ต้องไปลองดูนะคะเอาเป็นว่านานาเคยทำแบบสอบถามให้ชาวเหอเปยนี่แหละไปตอบเว้ยแบบว่าไปโหวตซะหน่อยลองดูในหน้าไอจีได้รีวิวเหอเปยเม็ดนี่เข้าไปได้แล้วก็ไปแคปแล้วก็เอาไป
เปิดในไลน์หรือไม่ก็จะเอาไลน์สแกนเอาอันนี้เลยติ๊งๆๆนะก็เลยบอกว่าขอโทษน้องๆทุกคนที่เคยไปบิวโฮของไว้นะคะคือดานาเคยอยู่ในจุดที่ว่าเฮ้ยที่ทำคลิปแนะนำเพราะว่าอยากให้คนมาเรียนเยอะๆนี่แต่พอเห็นความจริงที่แบบเขาเล่าๆกันมาที่จากที่เคยเล่าๆกันมาตอนนั้นไม่เชื่อนะพอที่เจอกับตัวคือแบบจนแบบโกรธมาโกรธจริงๆนะโกรธจนแบบว่าถึงต้องขั้นไปเขียนนะคะคลิปแบบไม่แนะนำเลยไม่แนะนำเลยดีกว่าขอโทษน้องทุกคนด้วยที่เคยบิวโฮของให้ตอนนั้นนะคะถึงเคยจริงๆคือแบบแต่จริงๆมันก็คือเคยบิวให้เพราะตอนนั้นก็อยากมีรุ่นน้องก็อยากแบบมันก็สนุกอะช่วงนั้นมันก็ดีแต่พอได้เจอจริงๆมันก็เอาเป็นว่าไปกดดูเองก็ได้นะคะใน IG นานาเองสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูค่ะไปกดเจอแล้วนะด้วยพูดจนจีนไปแล้วเหมือนจากที่ไม่ได้เจอตั้งนานนะคะขอบคุณน้องมากที่ถามเข้ามาเป็นแนวทางในการตอบคำถามให้เราได้เยอะมากผมไม่เคยมานั่งทำคลิปคิวเองเรื่องมาอะไรอีกเพราะว่าไม่ได้คิดแล้วอ่ะก็พยายามแล้วได้ค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูเลยค่ะและสวัสดีค่ะ